ตัวนี้สิน่ารักมากเลยอ่ะพ่อคะผมเปลี่ยนใจแล้วจะขาย 50,000 นี่มันหมายความว่ายังไงคุณกำลังหาเรื่องผมอยู่เหรอแมวตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 5,000 ค่ะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะลดหน่อยได้ไหม 4,000 ผมซื้อเลยก็ได้ค่ะ 4,000 ก็ 4,000 พ่อคะที่รักเดี๋ยวผมขอตัวไปกดตังก่อนนะได้สิรีบกลับมานะพ่อบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาหาพ่อที่ทำงานพ่อกับแม่ของหนูเราหย่ากันตั้งนานแล้วนะพ่อคะแม่ไม่สบายไม่มีเงินรักษาค่ะเอางี้พ่อมีติดตัวอยู่แค่ 1,000 บาทแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมาให้ใหม่อย่าดื้อสิได้เงินแล้วก็รีบไปใช่เหรอคะที่รักพอดีเด็กเล่ร่อนเข้ามาขอเงินกินข้าวเนี่ยฮะเด็กเล่ร่อนใช่ๆก็แค่เด็กเล่ร่อนน่ะทำไมคุณต้องให้เงินมันตั้ง 1,000 นึงล่ะปล่อยให้มันหิวไปสิเอามานี่ไปเถอะค่ะที่รักเดี๋ยวมีคนมาซื้อแมวตัดหน้าเราไปนะมาเร็วแมวตัวนี้เท่าไหร่นะครับ 5,000 ค่ะผมให้ 10,000 นึงทั้งหมดนี้เป็นของผมแล้วคุณกลับบ้านได้เลยจริงเหรอคะโอนนะครับได้ค่ะนี่ค่ะโอนไปแล้วนะครับขอบคุณนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะใช่ไหม 50,000 ฮะ 50,000 นี่คุณเล่นตลกกับผมอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ยังลดให้ 4,000 อยู่เลยเมื่อกี้คนขายไม่ใช่คุณนี่ 4,000 นั่นมันราคาที่คุณตกลงกับน้องสาวผมทีแรกผมก็ว่าจะขาย 4,000 แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วจะขาย 50,000 นี่มันหมายความว่ายังไงคุณกำลังหาเรื่องผมอยู่เหรอผมไม่ได้จะหาเรื่องคุณคนเราทำธุรกิจก็อย่างนี้แหละภรรยาคุณอยากได้นี่คุณก็ซื้อให้เธอเป็นของขวัญสิเงินแค่นี้คุณไม่มีปัญญาหรือไงเอาหน่าคุณแค่ 50,000 เองอ่ะซื้อให้ฉันเป็นของขวัญนะฉันอยากได้แมวตัวนี้จริงๆอ่ะก็ได้ผมโอนเงินนะโทษทีแบตหมดเครื่องนี้ก็หมดนี่ก็หมดอะไรนะหมดทุกเครื่องเลยเหรอขอเงินสดเออก็ได้เงินสดก็เงินสดโอเคครบขอให้คุณสองคนเลี้ยงแมวมีความสุขนะครับกรงนี้ผมแถมให้ด้วยฮัลโหลเออกำลังไปเออคุณเดี๋ยวเราต้องไปทำธุระกันต่ออ่ะแมวตัวนี้เอาไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวไปฝากไว้ที่ออฟฟิศเพื่อนผมก่อนละกันพอดีเขาอยู่แถวนี้อืมได้สิจ๋านี่เงินพ่อของหนูฝากลุงให้เอามาให้
พ่อและพ่อของหนูอ่ะฝากให้ลุงมาบอกว่าช่วงนี้เขาจะงานยุ่งๆหน่อยถ้าหนูต้องการอะไรอ่ะหนูก็ไปหาลุงที่บริษัทนี้นะลุงคะพ่อยังรักหนูอยู่ไหมคะพ่อของหนูก็ต้องรักหนูสิไม่มีพ่อคนไหนไม่รักลูกตัวเองหรอกนะลุงจะโกหกหนูทำไมล่ะหนูหิวหรือยังหิวแล้วค่ะงั้นลุงไปซื้ออะไรมาให้กินนะหนูนั่งรอลุงตรงนี้นะค่ะหวานผมขอเงินไปให้เด็กคนนั้นได้ไหมคุณจะเอาเงินไปให้เด็กคนนั้นทำไมอ่ะคือผมรู้สึกไม่ดีเลยจะให้มองดูเด็กคนนั้นหิวแล้วคนดูเฉยๆผมคงทำไม่ได้จูเนียตกลงเด็กคนนั้นเป็นใครกันแน่ก็บอกแล้วไงว่าเป็นเด็กเร่ร่อนคุณยังจะมาโกหกอีกเด็กคนนั้นเป็นลูกของคุณใช่ไหมคุณรู้ได้ไงใช่ฉันรู้คุณแสดงความเป็นห่วงเป็นใยขนาดเนี้ยคุณยังจะกล้าพูดอีกหรอว่าไม่รู้จักคือผมไม่อยากให้คุณต้องคิดมากว่าผมมีลูกแล้วผมก็เลยไม่ได้บอกคุณคุณฟังฉันนะคุณไม่ต้องกลัวว่าฉันจะลำบากใจหรือคิดมากอดีตมันก็คืออดีตมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าคุณจะปฏิเสธยังไงอ่ะเด็กคนนั้นก็ยังเป็นลูกของคุณอยู่ดีสิ่งที่คุณควรทำที่สุดในตอนนี้คืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็ดูแลเด็กคนนั้นให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นพ่อคนคนหนึ่งเข้าใจไหมขอบคุณนะหวานที่เข้าใจผมฉันเป็นภรรยาของคุณลูกของคุณก็เหมือนลูกของฉันเหมือนกันแล้วเงินของผมล่ะเงินของคุณก็เหมือนเงินของฉันเหมือนกันไปค่ะไปรับลูกของเรากันลูกพ่อพ่อคะพ่อขอโทษนะลูกที่ทำกับหนูอย่างนี้ต่อไปนี้พ่อจะดูแลหนูให้ดีให้สมกับที่พ่อคนหนึ่งควรทำนะครับความสุขของคนเรามันเริ่มต้นที่การยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกันคลิปได้จบลงแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าได้ข้อคิดอะไรคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับ